วันนี้เราจะเปลี่ยนแกงฮังเลจากเดิมให้อร่อยและน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูวิธีทำแกงฮังเลเริ่มจากใส่น้ำพริกแกงฮังเลสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเนื้อหมู3ชั้นเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมู3ชั้นที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำเคี่ยวต่อจนกระทั่งหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่ขิงซอยกระเทียมโทนถั่วลิสงคั่วคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไปตักแกงฮังเลใส่ภาชนะตามด้วยถั่วลิสงคั่วกระเทียมโทนเพียงแค่นี้เราก็จะได้แกงฮังเลที่อร่อยรสชาติครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานซึ่งแกงฮังเลสูตรนี้มีความน่าทานจากการเลือกใช้มิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลที่ให้สีสวยเนื้อเหลวละลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการเคี่ยวเมื่อเทียบกับน้ำตาลปี๊บทั่วไปทำให้แกงฮังเลชามนี้มีสีสวยไม่ดำคล้ำแถมยังให้รสชาติกลมกล่อมบอกสูตรเด็ดขนาดนี้จะทำทานเองก็ได้ทำขายก็มีแต่รวยๆๆนะคะแกงฮังเลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่79บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่26บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู